บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับที่ได้ให้ความเมตตากับเราที่ได้ให้สุขภาพอนามัยกับเรานะครับตะกี้เราก็ได้เรียนคำดำรัสของอัลเลาะห์ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูว่าอัลเลาะห์ใช้อะไรกับเรา อัลเลาะห์บอกอะไรกับเราเราในฐานะผู้ศรัทธานะครับก็จะต้องเรียนรู้กันต่อไปเรียนจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพนะครับเพราะยิ่งเรียนมันก็ยิ่งเพิ่มพูนยิ่งเรียนมันก็ยิ่งมีความรู้ยิ่งเรียนมันก็ยิ่งเข้าใจว่าอัลเลาะห์ต้องการอะไรกระดาษที่ผมให้ไปนะครับมันอาจจะยากหน่อยมันเป็นการบ่งบอกถึงว่าความตั้งใจของคนเขียนนะครับแต่มันเป็นเนื้อหามันจริงๆต้องให้คือผมให้ไปเนี่ยนะครับคือไม่ให้นี่อ่านคนเดียวแต่ว่าให้ลูกๆมาอ่านให้นี่ฟังลูกก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยใช่ไหมถ้าสมมติว่านี่อ่านคนเดียวก็ได้กับนี่คนเดียวแต่ว่าลูกไม่ได้ก็เอาไปให้ลูกเอ้ยอ่านสิหลานอ่านสิเป็นไงเพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นมองไม่เห็นแล้วครับอย่างนี้ต้องใส่แว่นขยายแล้วครับลายมือเหมือนการ์ตูนโอ้โหวิจารณ์ครูบาอาจารย์โอเคครับเข้าเรื่องนะครับหัวข้อวันนี้นะครับก็อยากจะคุยกันนะครับเพราะว่ายิ่งโลกมันเจริญเท่าไหร่จิตใจมนุษย์มันก็ยิ่งถอยลงไปเรื่อยๆนะครับจิตใจมนุษย์มันก็ยิ่งถอยลงไปเรื่อยๆถอยในที่นี้ก็คือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นแก่ตัวอยู่กับตัวเองไม่เหลียวแลไม่มองคนอื่นแต่หารู้ไหมว่าอัลเลาะห์สร้างเรามาเพื่ออะไรเพื่อทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์หัวข้อที่จะคุยนะครับก็คือเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรื่องละหมาดนั่นเองเรื่องละหมาดนั่นเองบางคนก็ละหมาดไปอย่างนั้นน่ะบางคนก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างบางคนก็เดี๋ยวก็ได้ในทํานองพวกนี้นี่คือความรู้สึกของเราปัจจุบันนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าละหมาดนั้นมีความสําคัญกับเราขนาดไหนละหมาดนั้นมีความสำคัญขนาดไหนแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเพราะหัวข้อวันนี้ก็คือว่าทำไมคนเราถึงไม่ละหมาดทำไมคนเราถึงไม่ละหมาดเป็นคำถามที่หลายๆคนคิดเหมือนกันไอ้ฉันแล้วก็ละหมาดไอ้ข้างๆมันก็ไม่ละหมาดทำไมถึงไม่ละหมาดก่อนอื่นเราต้องรู้ด้วยว่าทำไมเราต้องละหมาดก่อนที่จะไปรู้ว่าทำไมถึงไม่ละหมาดทำไมที่ต้องละหมาดเราละหมาดทำไมละหมาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าเพื่อนของเราเนี่ยมันเวลาดีมันก็คุยกับเราเวลามันไม่โมโหมันก็ไม่คุยกับเราพี่เหมือนกันน้องเหมือนกันเวลาดีมันก็คุยกับเราเวลาไม่ดีมันก็โกรธเราโมโหเราแต่อัลเลาะห์เนี่ยไม่โกรธบ่าวเลยนะอัลลอฮ์นี่รักบ่าวตลอดเลยจะดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์ก็รักจะดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์ก็รักไม่เคยโกรธไม่เคยตำหนิเลยตรงข้ามเปิดโอกาสเสมอให้เรานั้นน่ะตบัดตัวกับเนื้อกับตัวส่วนเวลาคือว่าทำไมต้องละหมาดละหมาดก็เพราะว่าสร้างสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าเราต้องยอมรับว่าเรานั้นคือบ่าวจะมีพันล้านจะสวยเป็นนางเอกจะหล่อเป็นพระเอกจะมีตำแหน่งพลเอกพลตำรวจโทหรือพลตำรวจอะไรก็แล้วแต่นะมันคือแค่สีสันที่ดุนยานั้นสร้างให้กับเราแต่ณที่อัลลอฮ์เราก็คืออับดุลมินอิบาดิลแล้วเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นตัวน้อยๆเคยเห็นมดไหมครับพี่น้องมดที่มันคานเนี่ยตายไปเนี่ยเราฐานะที่มีพลังมีกำลังจับมาบีบก็ได้มันก็ตายเช่นเดียวกันอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เรานั้นคือแค่ตัวนิดน้อยจะให้เดินใช้ชีวิตอัลลอฮ์ก็ทำได้จะเรียกกลับเอาชีวิต
อัลลอฮ์ก็ทำได้จะทำให้พิการอัลลอฮ์ก็ทำได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์นั้นมีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งหลายแต่ที่อัลลอฮ์ยังไม่เอาก็เพราะว่าอัลลอฮ์เมตตาเราให้โอกาสกับเราเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องละหมาดก็เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าเราต้องจำเอาไว้เลยนะว่าเรานั้นคือบ่าวคนหนึ่งบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์นั่นน่ะมีทั้งเป็นมนุษย์มีทั้งเป็นยินในโลกใบนี้เนี่ย 6,000 ล้านคนเรามันแค่1ใน 6,000 ล้านคนและยินของอัลลอฮ์เนี่ยอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่คือการบ่งบอกว่าพระองค์นั้นคือผู้ทรงสร้างเราจะไปเก่งกาจจะไปยิงยะโสจะไปโอหังจะไม่สนใจตัวอย่างต่างๆนั้นมีเห็นในอดีตฟาโรห์พี่น้องเคยได้ยินอ้างตัวเองเป็นพระเจ้านัมรูดอ้างตัวเองพระเจ้าเป็นพระเจ้าสุดท้ายอัลลอฮ์แค่ทรงยุงตัวเดียวเท่านั้นน่ะบินเข้าไปในหูจมูกเนี่ยแล้วไปกัดเส้นเลือดต่างๆของนัมรูดเนี่ยจนกระทั่งนัมรูดบอกว่าไงช่วยเอาค้อนทุบหัวฉันหน่อยให้ฉันตายฉันทนกับความเจ็บปวดอันนี้ไม่ได้นี่คนในอดีตเนี่ยที่ยิงยะโสต่ออัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ลงโทษลงทันยังไงอัลลอฮ์เตือนเราเพื่อที่จะให้เราคิดอัลลอฮ์บอกเราเพื่อจะให้เราพิจารณาอัลลอฮ์ใช้ให้เรานั้นเพื่อที่จะฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมถ้าอยากเข้านั้นน่ะก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวเรานั้นน่ะให้อยู่ในกรอบกติกาสรุปแล้วคือว่าทำไมต้องละหมาดหนึ่งสร้างสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าข้อที่สองขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณทำไมล่ะอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราเหรอที่ได้เดินมาเนี่ยอายุ70เดินยังแข็งแรงโอ้โหไปไหนมาไหนนี่อัลลอฮ์ให้นะไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่หมอไม่ใช่คนนู้นไม่ใช่คนนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในแต่ละวันได้มีโอกาสได้เจอสามีเจอภรรยาเจอลูกเจอหลานเจอนู่นอีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้พูดได้มีโอกาสได้สนทนาได้มีโอกาสได้ปรับตัวได้มีโอกาสแก้ไขตัวเองสิ่งต่างๆเราเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นะอาหารการกินอีกมากมายที่เราอยากจะกินอะไรก็ได้กินบางคนเนี่ยนะมีอาหารแต่ว่ากินไม่ได้ก็เพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ให้กินแล้วนอนเป็นเจ้าชายนิทานอนอยู่บนเตียงสิ่งต่างๆเราเนี่ยให้ข้อคิดกับเราเพราะฉะนั้นที่เราต้องละหมาดก็เพราะอะไรมะเพื่อที่จะได้ขอบคุณพระองค์เพื่อที่จะได้ขอบคุณพระองค์ถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เราอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ฮีดายะห์ให้อิสลามกับเราอิสลามเนี่ยสำคัญมากสำหรับพวกเราตอนนี้คนเขาไขว่คว้าหาอิสลามกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด็อกเตอร์ดาราศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไปค้นคว้าค้นหาทางด้านทางโลกมาเนี่ยเขาเจอแล้วว่าอ๋อในอิสลามนั้นได้พูดไว้ชัดเจนตั้งแต่ลูกตั้งแต่คลอดออกมาจนกระทั่งจบสิ้นอิสลามพูดไว้หมดละเอียดถี่ถ้วนนะครับนี่ไงเขาไขว่คว้าอิสลามเขาอยากจะเป็นมุสลิมเหมือนกับเราในเมื่อเขามาเนี่ยเราก็ต้องต้อนรับเขาอีกคำหนึ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องก็คือว่าคำว่ามุอัลลัฟคำว่ามุอัลลัฟเนี่ยที่นี่ก็มีนะครับเราต้องไม่พูดแล้วว่าฉันเป็นมุอัลลัฟเราต้องไม่พูดแล้วว่าฉันเป็นมุอัลลัฟฉันเข้าอิสลามฉันเพิ่งจะเข้าอิสลามนะฉันไม่ใช่พ่อแม่ฉันเป็นมุสลิมอันนั้นเราพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าคำว่ามุอัลลัฟคือคนเข้าอิสลามพอเข้ากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณตนว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์นี่เรากลายเป็นมุสลิมแล้วกลายเป็นมุสลิมโดยอัตโนมัติแล้วพอหลังจากกลายเป็นมุสลิมโดยอัตโนมัติแล้วตอนนี้เราก็จะกระเฉิบขยับตัวเราเองจากขั้นมุสลิมกลายเป็นมุมินมุมินเป็นไงมุมินคือคนที่ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติส่วนมุสลิมก็คือคนที่ยอมรับนอบน้อมว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ฉันยังอาซีก็คือดื้อดึงฉันยังไม่เอาฉันยังไม่ละหมาดฉันยังไม่บวชฉันยังเกกะถามเป็นมุสลิมเป็นฉันเป็นมุสลิมแต่ยังไม่ได้ขยับมาเป็นมุมินยังไม่ได้ขยับเป็นมุมินอัลลอฮ์จะให้คนเข้าอิสลามเนี่ยด้วยการเป็นมุมินนะครับไม่ได้ยินเหรอครับอันนี้ก็ไม่ได้ยินเลย
นะครับสรุปนะครับทำไมต้องละหมาดทำไมต้องละหมาดหนึ่งสร้างสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าข้อที่สองทำไมต้องละหมาดขอบคุณถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราหน้าที่สามครับหน้าที่สามเลขสามอยู่บนนั่นนะครับเลขสามนะครับรู้แล้วนะครับว่าทำไมต้องละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ว่ายังไงครับว่ามาขอรักตุนยินนะวันอินอิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างยินและมามนุษย์มาเพื่ออื่นใดนะเพื่อที่จะทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เพื่อที่จะทำอิบาดะห์ต่อพระองค์นี่อัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาเนี่ยนะให้เรามาอยู่ในดุนยาเนี่ยนะแล้วอัลลอฮ์ก็จะเรียกเรากลับไปเนี่ยนะให้มาทำละอิบาดะห์อิบาดะห์แปลว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อัลลอฮ์ทรงดีใจพอพระทัยในสิ่งที่เราทำจะเป็นคำพูดที่พูดจาสร้างสรรค์เป็นคำพูดที่ตักเตือนซึ่งกันและกันเป็นคำพูดที่ชี้แนะซึ่งกันและกันนี่คือเรียกว่าคำพูดเป็นอิบาดะห์นะครับเป็นอิบาดะห์นะครับอย่างเช่นคนนี้ไม่ละหมาดเราเตือนให้เขาละหมาดนะนี่เป็นอิบาดะห์หนึ่งนะครับการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พี่น้องของเรานั้นน่ะสบายอกสบายใจมันก็เป็นอิบาดะห์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์พอใจนะที่ว่าเราเตือนน้องเตือนน้องของเราอัลลอฮ์พอใจนะที่เราเตือนพี่ของเราอัลลอฮ์พอใจนะที่พ่อแม่เตือนลูกอัลลอฮ์พอใจนี่ถือว่าเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดเลยอย่าไปเข้าใจว่าอิบาดะห์คือแค่ละหมาด5เวลาอย่าไปเข้าใจว่าอิบาดะห์คือถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่าไปเข้าใจว่าอิบาดะห์คือไปทำฮัจญ์แล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าอิบาดะห์ก็คือออกซะกาตอันนั้นคือแค่บางส่วนเท่านั้นเองแต่มันเป็นหลักแต่อิบาดะห์นั้นก็คือตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนอนอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อัลเลาะห์ทรงรักทรงพอพระทัยจะเป็นคำพูดจะเป็นการกระทำที่มีมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคืออิบาดะห์ทั้งหมดและทุกๆอิบาดะห์นั้นก็คือการตอบแทนและทุกๆอิบาดะห์ก็คือรางวัลที่อัลเลาะห์จะให้ทั้งในดุนยาอารัมบารซักแล้วก็วันโลกหน้านะครับเอามาดูซิว่าทำไมคนถึงไม่ละหมาดทำไมหน้าเดียวกันครับทำไมถึงคนถึงไม่ละหมาดก่อนอื่นจะพูดถึงเรื่องละหมาดพี่น้องทราบไหมว่าละหมาดนั้นเป็นเสาของศาสนาเป็นหลักของศาสนาบ้านถ้าไม่มีหลักบ้านถ้าไม่มีเสาบ้านถ้าไม่มีตะหม้อเนี่ยนะครับจะเป็นอาคารหรือจะเป็นบ้านพังลงมาหมดให้มันมีคือมีแปรมีพื้นมีหลังคามีอะไรกันแล้วแต่ถ้าไม่มีเสาพันหมดเพราะฉะนั้นละหมาดนั้นเป็นเสาของศาสนามันเป็นลูกกลหนึ่งของอิสลามอิสลามมีสามมีอยู่3ลูกกลลูกกลที่1คือลูกกลอีมานลูกกลที่2ก็คือลูกกลอิสลามก็คือปฏิบัติและลูกกลสุดท้ายก็คืออิห์ซานคือการทำความดีคือการทำการที่คนคนนั้นมีคุณธรรมนี่คือศักย์ใหญ่ๆของอิสลามที่มีอยู่3หลักและกำลังพูดถึงเรื่องอะไรหลักการลูกกลอิสลามลูกกลอิสลามหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องละหมาดอัลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ว่าบุนิยันอิสลามมุอะลาคอมซินชะฮาดะตันอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์หน้า4ครับวะอิกามัสศอลาฮ์วะอีตาอัซซะกาวะซอมุรอมฎอนวัลฮัจญุลบัยอิสลามนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐาน5ประการประการที่1ก็คือปฏิญาณตนประการที่2ก็คือละหมาดละหมาดที่นี้ก็คือละหมาด5เวลาประการที่3ก็คือบริจาคซะกาตถ้าเราเป็นคนมีคนรวยประการที่4ก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนประการที่5ก็คือเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์นะครับทำไมคนถึงไม่ละหมาดเพราะเขาไม่รู้ว่ามันคือลูกกลของอิสลามหรือเปล่าแต่วันนี้เราได้รู้แล้วว่าละหมาดนั้นเป็นลูกกลหนึ่งของลูกกลอิสลามละหมาดนั้นเป็นลูกกลหนึ่งของลูกกลอิสลามและเป็นลูกกลที่รองลงมาจากการปฏิญาณตนด้วยนะครับรู้ไหมว่าคนที่ไม่ละหมาดน่ะเขาคือคนที่กำลังทำลายศาสนากำลังทำลายศาสนาบรรดาอุลามานั้นได้พูดเอาไว้ว่ามติของอุลามานะคนที่ทิ้งละหมาดโดยปฏิเสธใครก็แล้วแต่ที่พูดว่าละหมาดนั้นไม่จำเป็นสำหรับฉันละหมาดนั้นไม่ใช่หลักการของศาสนาละหมาดนั้น
ม่ใช่หน้าที่ของฉันให้รู้ได้ว่าเขานั้นเป็นกาเฟตนะครับเขานั้นเป็นกาเฟตแต่ถ้าทิ้งเพราะว่าขี้เกียจทิ้งเพราะว่าปัตต์โอ้ยังไม่พร้อมไอ้ทิ้งอันนี้เขาเรียกว่าอาซีคนอาซีคือคนทรยศคนที่ไม่ดีหน้าที่ของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ก็จะต้องบอกเตือนลูกๆหน้าที่นะครับมันไม่พ้นหน้าที่ลูกจะพ้นจากหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต่อเมื่ออะไรมีคนมารับต่อรับช่วงต่อก็คือลูกเขยลูกเขยแต่ถ้าไม่มีเราก็ประคองเลี้ยงเขาไปจนกระทั่งเขาจากเราไปหรือเราจากเขาไปคือหน้าที่หน้าที่นี้ถูกกำหนดไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตือนเขาสำหรับคนที่ขี้เกียจผู้ปกครองก็จะต้องสอนจะต้องเตือนเขามองละหมาดข้อต่อไปก็คือทำไมถึงไม่ละหมาดคือเขามองละหมาดเป็นเรื่องเล่นๆไม่จำเป็นเนี่ยละหมาดทุกวันวันละห้าเวลาละหมาดเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวก็ได้ตอนไหนก็ได้ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างก็ได้นี่คือความรู้สึกของคนที่ไม่ละหมาดในเมื่อเขามองละหมาดเป็นเรื่องเล็กๆชี้ให้เลยได้ว่าอีหม่านของเรานะเพราะอีหม่านคนเราน่ะมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลดเขากำลังลดอีหม่านของเขายิ่งลดเรื่อยๆ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 ปัญหาตามมาคือไม่ช้าก็กลายเป็นคนปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นมันต้องจูนอยู่เรื่อยๆมีการเตือนอยู่เรื่อยๆมีการบอกอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นั้นเป็นหลักของบ้านเดินเวลาเราก็จะต้องรีบร้อนได้เวลาเราก็จะต้องบอกกล่าวกันนะครับส่วนข้อต่อไปก็คือทำไมเขาถึงไม่ละหมาดก็เพราะว่าคนรอบข้างบรรยากาศรอบข้างไม่มีความกระตือรือร้นเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ก็เลยกลายเป็นความชินชาพอกลายเป็นความชินชามันก็กลายเป็นความเบื่อหน่ายพอความไปเบื่อหน่ายมันก็กลายเป็นการทิ้งเลยไม่เอาเลยสำหรับบางคนบางครอบครัวเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าละหมาดนั้นคือสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะครับยิ่งเราเข้าใกล้อัลลอฮ์มากเท่าไรโดยการหนึ่งนั้นคือการละหมาดอัลลอฮ์ก็จะใกล้เรามากเท่านั้นเวลาเมื่อเราขออะไรจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้กับเรานะครับอ้าวตอนนี้มาอยู่ตรงที่ว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เรานั้นเข่งคัดขยันที่จะละหมาดล่ะแล้วเราจะทำยังไงที่จะเข่งคัดที่จะทำให้เรานั้นขยันแล้วก็ละหมาดล่ะสิ่งแรกเนี่ยก็คืออัลลอฮ์บอกกับเราว่านะอัลลอฮ์นั้นอยู่กับใกล้กับเรานะอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้กับเราพออยู่ใกล้กับเราแล้วอัลลอฮ์มากรักมากที่สุดเลยเมื่อบ่าวนั้นก้มสุญูดเมื่อบ่าวนั้นก้มสุญูดก้มสุญูดนี่เป็นช่วงที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเราจะขออะไรจะเอาอะไรจะบอกอะไรจะอธิบายอะไรเกี่ยวกับหัวใจของเรากับอัลลอฮ์พูดไปเลยนึกอะไรพูดไปเลยขออะไรขอไปเลยทำอะไรอัลลอฮ์ได้ยินละหมดอัลลอฮ์รู้หมดเพราะฉะนั้นเวลาสุญูดอวัยวะทั้ง7หน้าผากแล้วก็อะไรฝ่ามือทั้ง2แล้วก็หัวเข่าทั้ง2แล้วก็ปลายเท้าทั้ง2นั้นสุญูดต่อพระองค์อัลลอฮ์เราจะไม่ยอมสุญูดให้กับใครเราจะไม่ยอมรุกุอ์ให้แก่ใครเราสู้อยู่ได้กับอัลลอฮ์รุกุอ์ให้กับอัลลอฮ์ถ้าหากว่าคนที่ไม่ยอมสู้อยู่คนที่ไม่ยอมรุกุอ์ย้อนกลับไปดูอิบริสตอนที่อัลลอฮ์ใช้อิบริสนั่นน่ะสู้อยู่ต่อนบีอาดัมไม่ได้หมายความว่าให้อิบริสสู้อยู่ต่อนบีอาดัมเหมือนกับที่เราสู้อยู่กับอัลลอฮ์นะสู้อยู่ความหมายตรงนี้ก็คือทําคาระวะคารวะให้กับนบีอาดัมมันบอกว่าไงมาอานาคอยรุนมินหูฉันดีกว่าอาดัมขอรักตานีมินาดว่าขอรักตาหูมินตีนท่านสร้างฉันมาพระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟสร้างเขามาจากดินฉันไม่สุญูดนี่คือซีฟะคุณลักษณะของคนตะกับบุตรคนที่ยิ่งยะโสเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะช่วยเรานั้นขยันเข่งคัดละหมาดก็คือขอดุอาต่อหรอขอให้เรานั้นอย่าเป็นบ่าวที่ดื้อดึงขอให้เรานั้นจะเป็นบ่าวที่ไม่เชื่อไม่ฟังพระองค์นะครับขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่ดำรงรักษาละหมาดเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมขอให้กับพนางฮายัดกับนบีอิสมาอีลว่าไงมะร็อบบานารบบิจอันนีมูกีมัสซอลาวะมินซุรรียะตีร็อบบานาตะกับบัลดุอา
โอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์โปรดให้ฉันโปรดทำให้ฉันแล้วก็ลูกหลานของฉันเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดโอ้ยาลอขอพระองค์ทรงตอบรับดุอาของฉันได้เถิดเพราะฉะนั้นผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เมื่อมีลูกไม่ยอมละหมาดมีหลานไม่ยอมละหมาดเราบอกแล้วเราเตือนแล้วเราก็ขอดุอาโอ้ยาลอขอได้เปิดใจให้ลูกของฉันได้มันละหมาดด้วยนะขอได้เปิดใจให้เราต้องสอนต้องพูดจนกระทั่งปากเปียกปากแฉะนะครับสอนไปเถอะสอนไปเถอะนะครับจนกระทั่งมะไม่อยู่ป๋าไม่อยู่เราจากไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันจะคิดอ๋อพ่อมะฉันสอนฉันจึงมีละหมาดนะครับข้อที่สองทิ้งทุกๆเรื่องเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์รีบเร่งไปละหมาดก่อนจะทำงานอะไรค้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหยุดก่อนเรื่องนี้เรื่องดุนยาเรื่องของเราเรื่องทำมาหากินก็หยุดก่อนไปละหมาดแค่5นาทีไปละหมาดแค่10นาทีจบแล้วแล้วเราจะทำอะไรก็ต่อก็ทำไปและสิ่งที่เราจะได้ทำต่อไปเป็นงานที่มีบารักัตทั้งนั้นจะค้าขายละหมาดเสร็จแล้วขอดุอาแล้วขอให้ขายดี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 เรื่องสกีมก็จะมาไม่ใช่บอกโอ้ยรออีกหน่อยนะโอ้ยเด็กสองเหลือชิ้นนึงเหลือ2ชิ้นเหลือ3ชิ้นเดี๋ยวละหมาดก่อนไอ้เด็กขายหมดก่อนสุดท้ายเวลาก็หมดละหมาดก็ไม่ได้ยอมละเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ข้อที่3คบกับคนที่รักษาละหมาดคบกับคนอยู่กับคนที่เขารักษาละหมาดเขาละหมาดเราก็ละหมาดคบกับคนที่รักษาละหมาดเราจะได้พวกเขาจะได้ชวนเราไปละหมาดถ้าไปคบกับคนที่เขาไม่ละหมาดเดี๋ยวเราก็กลายเป็นคนเป็นเขาเป็นแบบเขาก็คือไม่ละหมาดเหมือนเขาเพราะฉะนั้นอยู่กับคนที่เขาละหมาดเราก็จะได้ละหมาดเหมือนเขาเขาจะได้ชวนเราไปละหมาดหรือเราชวนเขาละหมาดผู้ที่ชวนคนไปทำความดีถ้าคนคนนั้นเขาทำความดีผลบุญเท่ากับเราเป็นคนทำด้วยนะนะครับข้อที่4พยายามหาอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเตือนสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีบ้านที่ไกลจากมัสยิดไม่ได้ยินเสียงอาจารย์และตอนนี้ก็เสียงอาจารย์ก็ถูกพวกที่ว่าไม่ค่อยชอบให้เปิดดังก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นจากเสียงเคยได้ยินอาจจะเป็นเสียงเบาได้ยินเฉพาะในมัสยิดเวลาเราก็ไม่รู้เราก็จะต้องรู้ว่าเวลาละหมาดนั้นน่ะมันเริ่มตั้งแต่เวลาไหนแต่หากว่าเราไม่รู้เรามีนาฬิกามีปฏิทินมีเครื่องเตือนบอกเราสำคัญคือต้องละหมาดนะครับข้อที่5พยายามอยู่กับคนที่พยายามหาเวลาเข้ากลุ่มและพูดคุยเรื่องราวของศาสนาอยู่กับคนที่มีศาสนาอยู่กับเรื่องราวคนที่เรียนศาสนาอยู่กับเรื่องสิ่งต่างๆนี้สิ่งต่างๆนี้เป็นบารักัตทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือสาเหตุสำหรับคนที่ทำไมถึงไม่ละหมาดแล้วทำไมต้องละหมาดและอะไรที่จะช่วยให้เราละหมาดเราละหมาดกันทุกวันเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าละหมาดนั้นแปลว่าอะไรละหมาดแปลว่าอะไรหน้าที่4ครับภาษาอาหรับนะเขาบอกว่าอัสสลาฟในลูกอตันในทางภาษาก็คืออิบาดะละหมาดเลข4นะครับเลข4ก็คืออิบาดะละหมาดนั้นเป็นดุอาละหมาดนั้นเป็นความเมตตาครบเงื่อนครบทุกอย่างละหมาดนั้นเป็นอิสติกฟาร์ด้วยนะครับละหมาดนั้นเป็นอิบาดะก็คืองานที่ถูกใช้ให้ทำเมื่อทำแล้วย่อมมีการตอบแทนนี่คืออิบาดะดุอานั้นขออิบาไอมุคุดดุอาก็คือไออะไรนะก็คือเลาะสุดดุอาก็คือเลาะสุดอิบาดะคือดุอาก็คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือการวิงวอนในละหมาดมีดุอาเยอะแยะเลยรับเบลฟิลลีขณะที่นั่งระหว่างสุญูดขอลอทรงอภัยโทษกับฉันขอลอทรงอภัยโทษให้กับฉันนะครับมีทั้งดุอาให้กับท่านนบีด้วยอัลลอฮุมะซอลลิอะลามุฮัมมัดนะครับแล้วอื่นอีกมากมายรอมาแปลว่าอะไรความเมตตารอมาแปลว่าความเมตตาละหมาดที่เราละหมาดกัน5เวลาน่ะรู้ไหมครับว่าเริ่มต้นที่แท้จริงอะละหมาดเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ตอนไหนละหมาดเริ่มต้นตั้งแต่กะบีรอตุลอิหรอมก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เข้าละหมาดเราจะตำนวัยตูอุซอลลีอะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นมันนอกละหมาดแต่เริ่มละหมาดคือกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรพร้อมกับยกมือนะครับนี่คือเรื่องการละหมาดเริ่มต้นอิฟติตาเริ่มต้นด้วยการตักบีรอตุลอิหรอมสิ้นสุดการละหมาดด้วยการอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุหลังจากนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆอันนี้คือนอกละหมาดส่วนในละหมาดเริ่มตั้งแต่ตักบีรอตุลอิหรอม
สิ้นสุดด้วยกับให้สลามนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้บ่าวของพระองค์นั้นน่ะรุกุอ์เยอะๆสุญูดเยอะๆและอัลลอฮ์ก็รักคนที่รุกุอ์เยอะๆรุกุอ์แปลว่าอะไรครับรุกุอ์คือก้มหลังศีรษะเป็นแนวระนาบเดียวกันเราจะได้ยินคำว่ารุกุอ์รุกุอ์คือช่วงนั้นส่วนสุญูดก็คืออวัยวะทั้ง7นั้นสุญูดสิ่งที่เหนือที่สุดเอาไปไว้ต่ำที่สุดเพราะอะไรไหมครับศีรษะของเรานั้นน่ะลมสยุดกับพื้นไปอยู่ระแนบเดียวกับเท้าไปอยู่ระแนบเดียวกับเท้าเลยนะครับเราจะไม่ยอมให้กับใครนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาและทั้งหลายอิรกาวัสยุดูวะอบูดูร็อบบะกุมวัฟอารุลคอยละอัลละกุมตุฟลิฮุนในอายะห์นี้อัลลอฮ์พูด4อย่างพูด4อย่างและรางวัลก็บอกเอาไว้ด้วยว่าคน4อย่างคน4ประเภทนี้จะได้อะไรอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาและทั้งหลายอิรกาจงรุกวะจงรุกวะรุกวะก็คือสภาพไหนครับก็คือรุกวะก็คือหลังจากยืนตรงอัลลอฮุอักบัรแล้วก็จะลงไปรุกวะรุกวะคือศีรษะหลังจะอยู่ในแนบเดียวกันอันนี้เค้าว่ารุกวะอ่านว่าไงครับซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมเสร็จแล้วเงยขึ้นมาเขาเรียกว่าอิติดานซามีอัลลอฮุลิมัลฮามิดะร็อบบะนาวะละกัลฮัมดุซามีอัลลอฮุลิมัลฮามิดะร็อบบะนาวะละกัลฮัมดุแปลว่าอะไรครับซามีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินซามีอัลลอฮุลิมัลฮามิดะอัลลอฮ์ทรงได้ยินสิ่งที่เรานั้นสรรเสริญพระองค์ร็อบบะนาวะละกัลฮัมดุโอ้ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นทรงตอบรับด้วยเสร็จแล้วลงไปสุญูดสุญูดก็7สถานที่พยายามให้ได้7นะครับคือศีรษะฝ่ามือหัวเข่าแล้วก็ปลายเท้านี่คือ7อวัยวะเป็นภาพสุญูดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับรุกวะก็คือการก้มการน้อมรับการคารวะการทำความเคารพส่วนสุญูดก็คือก้มยอมจำนนด้วยอริยบททั้ง7นะครับอัลเลาะห์ใช้อะไรในอายะห์นี้ให้รุกวะให้สุญูดให้ทําอิบาดะห์ต่อพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายวัฟอาลุลคอยและจงทําความดีวัฟอาลุลคอยและจงทําความดีละอัลละกุมนี่คือรางวัลหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นตุฟลิฮูนจะได้รับชัยชนะจะได้รับความดีใจณที่พระองค์ละหมาดนะครับพี่น้องละหมาดเขาไม่ละหมาดเราละหมาดเขาไม่ละหมาดเราละหมาดถึงเวลาเราละหมาดถึงเวลาเราละหมาดถึงเวลาเราละหมาดสิ่งต่างเราเนี่ยจะเป็นภาพให้ทั้งมุสลิมได้เห็นว่าอิสลามนั้นเขามีเอกลักษณ์ก็คือละหมาดคนพุทธเขาเห็นอ๋อนี่คืออิสลามมีการละหมาดมีการเข้าเฝ้าพระเจ้าประจำเคยมีเด็กคนหนึ่งเขาไปเรียนทำอาหารมีแค่คนเดียวนอกนั้นเป็นพุทธหมดเลยวันแรกที่เขาไปเรียนปุ๊บถึงเวลาเขาละหมาดเขาไปขอที่ละหมาดแอบซอกหนึ่งนะครับคนพุทธต่างมองไปเลยหมดมองไปปุ๊บพอละหมาดเสร็จปั๊บเขาถามว่ามุสลิมก็ทำอะไรกันเนี่ยนี่ทำอะไรคนคนนั้นเด็กคนนั้นเขาบอกฉันละหมาดเห็นเยอะๆเลยเขาไม่เห็นเขาทำอะไรกันเลยจะเป็นคนอายุเยอะอายุน้อยหรือเป็นสาวเป็นเด็กเขาไม่ละหมาดเห็นนะคนพุทธเริ่มถามแล้วว่าทำไมนี่อิสลามก็ละหมาดด้วยเหรอมีบางคนละหมาดเฉพาะวันอะไรวันอีดละหมาดวันอีดก็คืออีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาเท่านั้นแหละวันศุกร์บางคนก็ละหมาดเฉพาะวันศุกร์แต่หารู้ไหมว่าฟัดดูอินที่อัลลอฮ์ได้กำหนดกับบรรดามุสลิมนั้นน่ะห้าเวลาในแต่ละวันห้าเวลาในแต่ละวันนะครับส่วนคนที่ตัวเองก็ไม่ละหมาดแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้คนอื่นเขาละหมาดด้วยตัวเองก็ไม่ละหมาดแล้วพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้คนอื่นเขาละหมาดด้วยจะด้วยวิถีทางไหนก็แล้วแต่มาดูอัลลอฮ์ได้ทำยังไงกับคนประเภทนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอบูยะฮันอัมอิบนุฮิชามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะนั้นเวลานั้นขณะนั้นเวลานั้นอิสลามนั้นยังไม่เป็นอย่างที่เป็นที่รู้จักถูกกั้นถูกสกัดกั้นถูกรังแกถูกห้ามปรับถูกทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะทั้งละหมาดก็ละหมาดไม่ได้นบีอบูยะฮันวันหนึ่งได้เห็นนบีจะไปละหมาดที่กะบะกะบะที่เราไปทำฮัจญ์กันนะครับเมื่อก่อนนะเต็มไปด้วยเจเวต360กว่ารูปแต่หลังจากที่อิสลามเข้าไปพิชิตทำลายล้างขจัดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับสะอาดสะอ้านเข้าไปแล้วก็พูดกับนบีว่าลองละหมาดดูสิจะกระชากศีรษะนบีไม่ฟังลองละหมาดดูสิจะกระชากศีรษะจะลงโทษทำร้ายแต่นบีไม่ฟังจนกระทั่งนบีนั้นละหมาดอบูยะฮันก็เคยได้ยินไหมครับอบูยะฮันคือใครบิดาแห่งความโง่เขลาเขาเรียกว่าชัยฏอนฮาซิลอุมมะไออิบนเอฟิรเอาฮาซิลอุมมะนี่คือฉายาของอบูยะฮันคนที่เลวๆสุดๆรู้ทุกอย่างแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็เข้าไปที่จะไปห้ามนบีไม่ให้นบีละหมาดจะกระชากนบีรู้ไหมเขาเจออะไรเขาเจอพลังที่ว่าเขานั้นไม่เคยคิดว่าจะเจอเขาเจอหลุมมากั้นเขามาเขาเจอเขาหยุดนิ่งเขาไม่สาธิตมากที่จะเข้าไปหานบีได้จนกระทั่งพวกมักกะพวกเขาเนี่ยก็ถามไหนละเก่งนักไหนละเก่งนักทำไมไม่เข้าไปล่ะเขาตอบว่าไงมาฉันเจออะไรก็ไม่รู้หลุมแล้วก็มีไฟลุกแล้วก็มีมาลาอิกะฮ์พร้อมที่จะกระชากไม่ใช่กระชากนบีนะกระชากอบูยะฮันเขาจึงถอยลงมาเรื่องราวตรงนี้ปรากฏอยู่ในซูเราะตุลอะลักพี่น้องเราไปเปิดดูอะลักกับซูเราะตุลอิกเราะห์นั่นเองไปเปิดดูตอนท้ายๆสาเหตุตรงเนี้ยนะครับอัลเลาะห์ได้บอกว่ากัลลาลาตุเตฮูวัสยุดวักตริบคนอีมานน่ะเขาจะไม่สนใจและนบีก็เป็นอิมามุลอิมามเป็นผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็บอกว่าอัลเลาะห์ใช้นบีบอกลาตุเตฮูวัสยุดวักตริบไม่ต้องไปฟังใครใครจะมาบ่นอะไรใครจะมาแกล้งอะไรใครจะมาขู่อะไรไม่ต้องฟังลาตูเตียไม่ต้องฟังเขาวัสยุดสูยุดตามที่ถูกใช้วักตริบและจงเข้าใกล้อัลเลาะห์ลงโทษอบูยะฮันยังไงไหมครับตายชนิดที่ว่าอนาถที่สุดแล้วก็จบชีวิตทั้งในดุนยาที่หน้าอนาถไฟถูกเผาเขาทุกวันในกุโบสถ์และวันกิยามะฮ์นั้นอาชัดดุนอาซาบการรุนแรงที่เจ็บปวดเพราะอบูยะฮันนั้นเป็นหัวหน้ากุฟาร์ที่ต่อต้านนบีตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 14-15 ปีนี่ครับนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องละหมาดนะครับพี่น้องครับมาดูเรื่องละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูที่หน้าที่1นะครับมีหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่1นะครับมีคนถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่างานชนิดไหนงานอะไรอิบาดะห์ชนิดไหนที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์ที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์อัยยุอามานอะฮับบุอิลัลลอฮ์อัยยุอามานอะฮับบุอิลัลลอฮ์งานชนิดไหนที่เป็นที่รักณที่อัลลอฮ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอัสสลาตุอะลาวักติฮาละหมาดในเวลาของเขาละหมาดตามเวลาละหมาดในเวลาของมันนี่ก็คือคำตอบของนบีเพราะฉะนั้นเมื่อได้เวลาปุ๊บเราทำหน้าที่บ่าวที่ซอและบ่าวที่ดีเวลาซุบฮ์เริ่มตั้งแต่แสงพยัคฆ์ขึ้นเลื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นเวลานั้นไม่ยาวประมาณชั่วโมงกว่าๆและยิ่งดีสุดคือละหมาดต้นเวลางานอะไรก็แล้วแต่ละหมาดต้นเวลาเสร็จแล้วเมื่อหมดเวลาซุบฮ์ไปแล้วนะครับบางคนซุบฮ์เนี่ยบิดแล้วบิดอีกจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับหารู้ไหมนะครับว่าซุบฮ์นั้นเริ่มตั้งแต่แสงฟยัดขึ้นเลื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นหรือจะพูดในหนึ่งปัจจุบันนี้อากาศมันก็เริ่มจะเข้าฤดูหนาวก็อยู่ประมาณตีห้าหรือตีสี่ห้าสิบห้าโดยประมาณเนี้ยแต่ไปสิ้นสุดก็ประมาณก่อน6โมงนะครับมาขึ้นตามเวลาเราจะเอาเวลาเป็นเกมไม่ได้เอาเวลาที่ดวงอาทิตย์แสงพยัคฆ์ขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นส่วนเวลาที่2ก็ตั้งแต่ดวงอาทิตย์คอย
ก็คือเที่ยงกว่าบางฤดูก็เที่ยงครึ่งเที่ยง35แต่ตอนนี้ก็คือประมาณเที่ยง20ก็เข้าเวลาละเที่ยง15เรื่อยไปจนกระทั่งประมาณ3โมงดวงเงาของดวงอาทิตย์เท่าตัวของมันเองก็คือประมาณ3โมง15 3โมง20อันนี้คือเวลาหมดเวลาของดวงของเวลาดูรีนะครับเสร็จแล้วหลังจากดูรีก็ตามไปด้วยอัสรีพี่น้องรู้หมดแล้วครับผมก็จะมาเตือนนะครับผมเป็นหน้าที่เตือนดูรีเริ่มตั้งแต่เงาของดวงอาทิตย์คอยเงาดวงอาทิตย์เท่าตัวของมันเองเลื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินนะครับดวงอาทิตย์ตกดินเวลานี้เขาเรียกว่าเวลาอัสรพอหลังจากอัสรปุ๊บก็เข้ามักริบต่อเลยหลังจากเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินเลื่อยไปจนกระทั่งหมดแสงเงินแสงทองก็คือหมดเวลามักริบแล้วก็เวลาสุดท้ายของแต่ละวันเวลาสุดท้ายของแต่ละวันเริ่มตั้งแต่ละหมาดอิชาเริ่มตั้งแต่เงาหมดแสงเงินแสงทองเลื่อยไปจนกระทั่งเที่ยงคืนนี่คือส่วนใหญ่มติส่วนใหญ่นะครับอุลามะส่วนใหญ่บอกหมดเวลาที่เที่ยงคืนนะครับเอามาดูซิว่าละหมาดมีความสำคัญขนาดไหนละหมาดนั้นเป็นอิบาดะห์เดียวเลยนะครับที่อัลลอฮ์เชิญนบีมุฮัมมัดขึ้นไปรับที่บนฟากฟ้าส่วนอิบาดะห์อื่นๆน่ะอัลลอฮ์ส่งมาเลกัตมาส่งยิบรีลมาเอามาให้ที่เมื่อที่บ้านที่เมืองที่มะดีนะห์ก็แล้วแต่เพราะว่าอิบาดะห์ต่างๆนั้นถูกวางเป็นบทบัญญัติที่มะดีนะห์จะเป็นถือศีลอดจะเป็นสกาตจะเป็นฮัจญ์แต่มีอิบาดะห์เดียวคือละหมาดเนี่ยนบีขึ้นไปยันบนนู้นเลยครับไปรับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวันนั้นเค้าเรียกว่าวันอะไรครับอิสเราะห์และมิอรอจเคยได้ยินมั้ยครับอิสเราะห์และมิอรอจอิสเราะห์ก็คือการเดินทางจากมักกะห์ไปยังไบตินมักดิสหรือมัสยิดอักซอเดินทางจากมักกะไปยังไบตินมักดิสหรือมัสยิดอักซอและจากมัสยิดอักซอเขาเรียกไม่อร่อยก็คือเดินทางจากมัสยิดอักซอขึ้นไปยังชั้นฟ้าชั้นที่7ซิดรอตุนมุนตะฮาซิดรอตุนมุนตะฮาคือสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็คือไม่ใช่ฟ้าที่นี่นะครับเหตุการณ์มันก็มีอยู่ว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงได้ให้อิสเราะห์และมิอรอจทำไมคำถามนี้เกิดขึ้นก่อนก็เนื่องจากว่าปีก่อนหน้าเนี่ยนบีนั้นเศร้าโศกเสียใจมากนบีร้องไห้ได้หรือนบีเสียใจได้หรือนบีหัวเราะได้หรือนบีก็มนุษย์เหมือนกับเรานั่นแหละอันาบาชารุนมิสรุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายที่แตกต่างจากพวกท่านทั้งหลายก็ตรงที่ว่าฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีเป็นรอซูลเป็นทูตสวรรค์ทูตระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์นี่คือนบีนบีมีภรรยามีลูกมีครอบครัวทำมาหากินประกอบอาชีพนบีเป็นมนุษย์เหมือนกับเราไม่ได้แตกต่างอะไรกับเราเลยนะครับนี่คือนบีเนื่องจากว่าภรรยาของนบีผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกนี้มีอยู่กี่คนทราบไหมครับมีอยู่4คนคอยรุนนีซาฟินอาและมีผู้หญิงที่ดีที่สุดมีอยู่4คนเราก็ขอดุอาต่อเราให้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นแต่ว่ามันจบไปแล้วณที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉลยได้ไหมครับมีใครบ้างมีท่านหญิงคอดียะห์บินตี้ขุไวริดนี่คือภรรยาที่นบีบอกตายไปแล้วยังคิดถึงเราจะทำยังไงที่ว่าเราตายไปแล้วสามีคิดถึงเรานางเป็นที่พึ่งทางกายนางเป็นที่พึ่งทางใจนางเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านนบีตายไปแล้วยังคิดถึงเลยท่านหญิงไอชาอิจฉาเลยตายไปแล้วยังคิดถึงภรรยาคนนี้อยู่เลยจะไม่คิดถึงได้ไงนางให้กับฉันทุกสิ่งอย่างให้ทั้งลูกให้ทั้งกำลังใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับฉันฉันจะลืมเขาได้ไงล่ะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงนี่คือผู้หญิงคนแรกคือท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงคนที่สองใครเอ่ยในเมื่อมีลูกมีแม่ก็ต้องมีลูกลูกของท่านหญิงไอชาชื่ออะไรท่านหญิงฟาติมามีแม่ก็ต้องมีลูกก็คือท่านหญิงฟาติมะภรรยาใครท่านอาลีบินอบีตอลิบเดี๋ยวจะพูดตรงนี้หน่อยนะครับและเสร็จแล้วท่านที่3คือใครพระนางมารยัมมารดาของนบีอีซาและท่านที่4คือใครอาซิยะบินตีมาซาอิมเป็นใครครับเป็นภรรยาของฟาโรห์นางน่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลย
มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะดักจะได้อะไรได้หมดเพราะเป็นกษัตริย์เป็นภรรยาและฟาโรห์ก็รักนางมากแต่นางกลับเลือกฮีดายะห์เลือกอิสลามเรื่องธรรมนำสุดท้ายนางก็ถูกทรมานจนกระทั่งทรมานอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสเลยแต่ก่อนที่นางจะตายนางขอ3อย่างขออะไรครับขอบ้านในสวรรค์บ้านตรงนั้นก็ไม่ใช่อยู่ไกลกับบ้านเขาอยู่ในตรงไหนก็ได้นะอยู่ใกล้ๆบัลลังก์ของอัลเลาะห์ขอให้ฉันนั้นรอดพ้นจากการกระทําของฟิรเอาน์แล้วก็พลพรรคของฟิรเอาน์ยอมตายวิญญาณมันออกจากร่างง่ายนิดเดียวปึ๊บดิก่อนที่จะนางจะตายเนี่ยนะฟิรเอาน์นั่นน่ะขู่อาฆาตสารพัดอย่างและนางก็นึกขอต่ออัลเลาะห์เรานึกเนี่ยอัลเลาะห์รู้แล้วเนี่ยขออะไรอัลเลาะห์รู้หมดนึกขอต่ออัลเลาะห์ขออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยได้มีสิทธิ์ทำไมอ่ะเราก็คือบ่าวคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะขอเราบอกก็ขอมาสิฉันจะตอบรับขอมาและฉันจะตอบรับแต่เราบอกเอาไว้ให้กับเราแล้วอุดูนีอัสตะยิบละกุมพวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอจากฉันสิและฉันจะตอบรับให้กับท่านแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ขอต่ออัลลอฮ์แล้วไปขอต่อหมอไปขอต่อคนนู้นไปขอต่อคนนี้ไปขอต่อคนนั้นทำไมไม่บอกอย่าอัลลอฮ์ฉันกำลังประสบอันนี้อัลลอฮ์ให้แต่การให้ของอัลลอฮ์นั้นน่ะ1ให้ในสิ่งที่เราขอก็ได้2อาจจะให้ในสิ่งที่เราไม่ได้ขอก็ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น3อาจจะให้ในดุนยา4อาจจะไปให้ในอาคิเราะห์แต่อัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะให้อย่ารีบเร่งขออย่างนี้อัลลอฮ์ให้อีกอย่างนึงเพราะเรามีอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์เลยไปให้อีกอย่างนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ขอไปนะครับ4ข้อตะกี้ถึงไหนแล้วครับลืมไปละเลยไปละก็กลับมาตรงเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวมึงอาจจะตามมาอ้าวมาหน้าที่1ครับหน้าที่1ละหมาดนะครับเอาอิสรอมีอรอดอิสรอมีอรอดนะครับก็เอาตรงนี้สักหน่อยในเมื่อมันเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับวันนั้นนบีนอนอยู่ที่บ้านอุมุลฮานีบ้านหลังนี้อยู่ที่มักกะแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่มีแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามาทำลายหมดบ้านของนบีเคยอยู่ตรงไหนไม่เหลือแล้วตอนนี้กลายเป็นตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดแข่งกันสู้ฟ้าเลยนะสร้างกันมานะครับในมาลาอิกะฮ์ญิบรีลมาเอาหลังคาออกเสร็จแล้วก็ลงไปหานบีกำลังนอนอยู่ในบ้านป้าคือว่าอุมุลฮานีเสร็จแล้วมาลาอิกะฮ์ญิบรีลก็ผ่าหน้าอกนบีนบีถูกผ่า2ครั้งนะครับทำไมถึงผ่าเอาเส้นที่เป็นชัยฏอนร่างกายคนเรานะมีเส้นเนี้ยนะผมก็มีพี่น้องก็มีชัยฏอนเพราะทำไมอ่ะเส้นนี้ก็คือเส้นที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาเส้นวิสวาสเส้นที่จะทำชั่วก็ได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้แต่นบีไม่มีเส้นทำความชั่วมีแต่เส้นทำความดีแต่มาผ่าครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่ทราบไหมครับนบีถูกผ่าครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ประมาณ3ขวบกว่านะครับ3ขวบกว่าอันนั้นมาผ่าเที่ยวนึงแล้วอันนี้มาผ่าอีกเที่ยวนึงผ่าตอนนบีอายุประมาณ40กว่าจะ50แล้วล่ะนะครับผ่าช่วงนี้ก็คือผ่าปุ๊บเอาหัวใจของนบีออกมาแล้วก็เอาทองแผ่นทองมาล้างแล้วเสร็จแล้วถอดแผ่นทองตรงนี้ก็คือแผ่นฮิกมะคือความเฉลียวฉลาดวิทยาความรู้ใส่เข้าไปนบีเสร็จแล้วก็ล้างด้วยกับน้ำที่ดีที่สุดในโลกใบนี้คือน้ำซัมซัมพอจัดการเรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่ที่เดิมแล้วก็ทำให้ร่างของนบีนั้นปกติเหมือนเดิมทำได้ไหมครับทำได้อัลลอฮ์ทุกอย่างอัลลอฮ์ทำได้ทุกอย่างมีคำถามนะครับมีไหมคำถามถามได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมุอ์ญิซาที่อัลลอฮ์ให้กับนบีไม่รู้ถามได้นะครับพอหลังจากนั้นนบีก็ลุกขึ้นจากที่นอนลุกขึ้นยืนยิบรีลเอาใครมาไหมครับเอาบุรอกมารู้จักบุรอกไหมครับบุรอกเคยได้ยินคำว่าบุรอกไหมบุรอกคือพาหนะที่ว่าใช้ให้กับนบีนั้นเดินทางคนอื่นไม่มีสิทธิ์ขี่นะครับมูรอกนั้นเป็น
สัตว์สีขาวที่มีปีกใหญ่กว่าล่อเล็กกว่าคนอะไรครับได้ยินเสียงว่าหน้าเป็นม้าอันนั้นเป็นจินตนาการของมนุษย์ที่เขียนมาเองวาดเอาเองไปเอาออกซะนะครับคือใครที่ว่ามีมือบรอกที่บ้านเป็นรูปเป็นม้าน่ะจริงๆแล้วเป็นรูปสัตว์แต่ที่แต่งเป็นรูปม้าเนี่ยแหละเป็นรูปลาเนี่ยแหละครับแต่ว่าที่แตกต่างคือมีปีกทั้งสองเท่านั้นเองตอนแรกก็ไม่ให้ขึ้นไม่ยอมให้ใครขึ้นยิบลินบอกกับบุรอกว่ารู้ไหมว่าคนที่จะขึ้นเนี่ยเขาคือใครแต่แล้วยิบลินบอกว่าคนที่จะขี่เจ้าเนี่ยนะคือคนที่ดีที่สุดในบรรดามนุษย์บุรอกซึ่งพยศนะยอมนิ่งแล้วก็ให้นบีได้ขี่แล้วก็พานบีไปไหนครับบินตัดอากาศไปเนี่ยนะครับไปที่ปาเลสไตน์ที่กำลังมีปัญหากับยิวกับคนปาเลสไตน์เนี่ยที่นั่นมีมัสยิดหลังหนึ่งมัสยิดหลังเก่าแก่รองลงมาจากมักกะบะบ้านหลังแรกของมนุษย์คืออะไรที่ไหนไหมครับกะบะคือบ้านหลังแรกนะที่ถูกสร้างอยู่บนโลกใบเนี้ยบ้านหลังที่สองห่างจากบ้านหลังแรกนะประมาณ40ปีบ้านหลังนี้ชื่อว่ามัสยิดอักซอแล้วก็บ้านมัสยิดอักซอนี่ห่างกัน40ปีนะครับห่างกัน40ปีนบีพูดไว้ว่าไงครับเชิญชวนพวกเรานั้นน่ะให้เพียรพยายามไปให้ได้3มัสยิดมัสยิดหลังที่1ก็คือมัสยิดฮารอมก็คือที่เราไปทำฮัจญ์กันเนี่ยอยู่ที่กะบะเนี่ยนะครับมัสยิดหลังที่สองคือมัสยิดนบีนมัสยิดนบีเนี่ยเพิ่งจะสร้างมาตอนที่ว่านบีอพยพจากมักกะไปมาดีนะแล้วมัสยิดที่สามก็คือมัสยิดอักซอผลบุญมากกว่ามัสยิดอื่นๆละหมาดที่มัสยิดนะมัสยิดฮารอมเนี่ยนะครับแสนเท่าหนึ่งวะกะตูเท่ากับแสนวะกะตูมัสยิดนบีนั้นหนึ่งวะกะตูเท่ากับพันวะกะตูมัสยิดอักซอนี่1วะกะตูเท่ากับ500มะกะตูเพราะฉะนั้นนบีบอกเพียรพยายามไปให้ได้เพียรพยายามไปให้ได้สำหรับคนที่มีความสามารถทางด้านทุนทรัพย์นะครับอ้าวหลังจากที่นบีไปถึงที่มัสยิดอักซอนบีเอาบุรอกผูกเอาไว้ที่กำแพงนี้เขาเรียกว่ากำแพงร้องไห้ที่ว่าพวกยิวกำลังร้องไห้เคยเห็นภาพยิวไหมพวกบาทหลวงของยิวเนี่ยร้องไห้เนี่ยนี่คือที่ผูกของบรรดาอัมบิยาที่ผูกพาหนะของเขานะครับนบีก็ผูกที่นั่นปุ๊บพอผูกที่นั่นปุ๊บบรรดานบีท่านก่อนๆ นั้นก็มาร่วมเป็นละหมาดกับนบีมูฮัมมัดนบีเป็นอิหม่ามนบีนั้นเป็นชัยดุลบาชารียะคือนายของบรรดามนุษยชาติเป็นคนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่ามูฮัมมัดเราจะต้องกล่าวเขาว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินเท่าไหร่ก็ต้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินเท่าไหร่ก็ต้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วโดยเฉพาะยิ่งดูอาให้กับนบีคนที่ดูอาให้กับนบีน่ะมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ตรงเนี้ยแบกดูอาของเรานะไปให้กับนบีว่าบ่าวของท่านคนนี้เขาสรรเสริญท่านแล้วคนที่สรรเสริญนบีนะครับบางหะดีษบอกว่าลบล้างบาปเล็กๆลบล้างบาปเลยนะและนบีนี่คนนี้แหละที่เราเชื่อศรัทธาเนี่ยนะวันกิยามัตนะจะเป็นคนที่ยกมือก้มสยูดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับเราอัลลอฮ์จะให้ติดกับคนคนนี้นบีท่านเนี่ยขอความช่วยเหลือซาฟาอะให้กับบ่าวแล้วก็ดึงพวกเรานั้นเข้าสวรรค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นนบีมูฮัมมัดนั้นมีความสำคัญมากเราได้ยินได้ฟังเราก็สรรเสริญท่านอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพูดเป็นประจำนะครับเมื่อไปถึงที่นั่นปุ๊บบรรดานบีก็มาเป็นมะหมุมให้กับนบีเสร็จแล้วยิบรีลเอาน้ำมา2เหยือกเหยือกที่1เป็นนมเหยือกที่2เป็นเหล้าให้นบีเป็นคนเลือกรู้มั้ยว่านบีเลือกเอาอะไรนบีเลือกดื่มนมยิบรีลบอกว่าท่านได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องและที่ดีที่สุดแล้วที่ถูกสร้างมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมันคือถ้าไปเลือกเหล้าก็คิดดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นยิบรีลก็พานบีขึ้นจากพื้นแผ่นดินมัสยิดอักซอเนี่ยนะครับขึ้นไปชั้นฟ้าชั้นที่1ไปเจอนบีอาดัม
ที่ชั้นฟ้าชั้นที่1ไม่ใช่ชั้นนี้นะครับไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินไปแล้วไม่ฟ้าชั้นนี้นะชั้นฟ้าชั้นฟ้าแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนั้นมีอายุ500ปี500ปีชั้นที่1 500ปีเจอนบีอาดัมชั้นที่2เจอนบีอีซาเจอนบียะห์ยาชั้นที่3เจอนบียูซุฟชั้นที่4เจอนบีเอาเข้าๆนะครับเจอนบีฮารูนชั้นที่5ชั้นที่5เจอนบีชั้นที่4เจอนบีอิดริสชั้นที่5เจอนบีฮารูนชั้นที่6เจอนบีมูซาชั้นที่7เจอนบีอิบรอฮีมแต่ละชั้นเนี่ยนะครับ500ปีพี่น้องก็ลองไปคิดดูสิว่า5 7 35 3,500 ปี 3,500 ปีเนี่ยแล้วบัลลังก์ของอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนอาลัสของอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนพอไปถึงที่นั่นปุ๊บยิบรีลบอกฉันเดินขึ้นไปไม่ฉันพาท่านไปไม่ได้แล้วอำนาจของฉันสิทธิ์ของฉันอยู่ที่แค่ชั้นนี้พอขึ้นไปก็เจอซิดเราะตุลมุนตะฮาเจออาลัสเจอแม่น้ำเจออาลัสของพระองค์อัลลอฮ์ได้ลงวะฮีมาให้กับนบีมูฮัมมัดให้นำมาให้ละหมาด50เวลานะแรกๆนะ50เวลานะครับไม่ใช่5เวลาอย่างเงี้ยนบีก็เป็นคนที่ว่าต่ออัตตออัลลอฮ์นะครับ50ก็50ก็ลงมาพอลงมาปุ๊บผ่านนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็ไม่ได้ว่าอะไรมาเจอนบีมูซานบีมูซาบอกกลับไปซะกลับไปขอต่ออัลเลาะห์ใหม่มันเยอะ50น่ะประชาชาติของท่านน่ะทำไม่ได้แล้วประชาชาติของฉันก็ยังทำไม่ได้เลยประชาชาตินั้นทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวเรามาทวนกันใหม่นบีเจอท่านนั้นเจออะไรใครเดี๋ยวทวนกันใหม่นะครับก็พลาดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็จนกระทั่งหลายเที่ยวที่1ไปลดลงมาเหลือ40นบีมูซาบอกขึ้นไปอีกลดลงมาเหลือ30ขึ้นไปอีกลดลงมา20ขึ้นไปอีกลดลงมาเหลือ10ขึ้นไปอีกลดลงมาเหลือ5พอมาถึง5ปุ๊บนบีมูซาบอกขึ้นไปอีกทำไม่ได้หรอกนบีบอกไงฉันละอายอายที่จะไปขอต่ออัลลอฮ์แล้วขอหลายเที่ยวแล้วแต่ผลบุญนะครับละหมาด5เวลาเท่ากับ50เวลาอัลลอฮ์ดูสิความเมตตาของอัลลอฮ์เราละหมาดแค่5เวลานะครับ5 5 25 5 7 35อัตี7นาทีแค่ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยอัลเลาะห์ให้เรานะ50เวลาเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งละหมาดนะครับอย่าทิ้งละหมาดหลังจากนั้นนบีก็ลงมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นเจอหลายเรื่องเจอหลายอย่างเอาอย่างเดียวก่อนคืออะไรมาเจอคนๆ1เอาอย่างดีกับไม่ดีอันที่เหลือไปหาเองนะครับจะให้พูดก็เดี๋ยวจะพูดอาจพูดถึงนะครับไปเจออย่างไม่ดีก็คือคนเอาหัวโขกกับหินเอาหัวโขกกับหินโขกอยู่นั่นแหละไม่ได้ยืนแล้วโขกทำไมนบีถามยิบรีลว่าทำไมเหรอเขาเอาหัวโขกกับหินหัวโขกกับหินยิบรีลบอกคนที่ว่าไม่ละหมาดคนที่ไม่สนใจละหมาดคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับละหมาดวันนั้นนะครับจะเจอสภาพที่เอาหัวโขกกับหินสภาพที่ไม่ดีอีกอันก็แล้วกันคนที่ไม่คุมศีรษะคนที่ไม่แต่งตายตามแบบผู้หญิงมุสลิมะมุมินะเนี่ยนะครับวันนั้นนะจะถูกกระชากศีรษะชากผมเนี่ยชากกับผมชากผมเนี่ยเอามาเจอภาพที่ดีบ้างครอบครัวมาซิตอเคยได้ยินไหมครับมาซิตอบินมาซิตอมาซิตอก็คือผู้หญิงที่อะไรนะรับใช้ลูกสาวของฟิรเอาทำหวีตกเท่านั้นน่ะเขากล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ลูกสาวเอาไปฟ้องพ่อบอกใครบิสมิลลาห์อัลลอฮ์เป็นมุสลิมต้องกล้าพูดรู้ไม่มีมุสมีคนพูดหลายคนแล้วผมเจอวันนั้นไปซื้อปลาเขาบอกว่าไงมาอัลลอฮ์อักบัรคนพุทธนะเขาบอกอัลลอฮ์อักบัรถ้าเป็นคนอื่นก็นิ่งเขาก็ว่าไปแต่ผมถามอ่ะรู้ไหมว่าอัลลอฮฺวักบัตแปลว่าอะไรอัลลอฮฺวักบัตคืออัลลอฮฺมหายิ่งใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นโอกาสของพวกเรานะครับเมื่อมีโอกาสเราต้องบอก
เรานั้นมีส่วนที่จะเผยแพร่อิสลามให้คนที่ไม่ได้รับอิสลามนั้นเข้าอิสลามจังหวะตรงไหนเวลาไหนทำนะครับพี่น้องมันคือผลบุญของเราทั้งนั้นหลายต่อหลายคนนะคนพุทธปัจจุบันเนี่ยคนฝั่งอนุนเอาคนฝั่งอนุนก็แล้วกันเขาจ้องที่จะเข้าอิสลามแต่เขาไม่มีใครแนะนำเขาบางคนเนี่ยนะซึมซับคำหลายๆคำจากอิสลามเช่นอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอได้ยินมุสลิมพูดเป็นประจำไงแต่เขาไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเราต้องบอกให้เขาฟังบอกนี่นะความหมายเป็นอย่างนี้มาชาอัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาห์คนพุทธได้ยินนะอยู่กับข้างบ้านบ้านโดยเฉพาะบ้านชาวเนี่ยเขาได้ยินประจำเลยมุสลิมพูดอย่างเงี้ยแต่เขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพูดอะไรแปลว่าอะไรเราก็ต้องรู้เราก็จะต้องบอกอัลลอฮฺอักบัรคืออัลลอฮฺมหายิ่งใหญ่อัลลอฮฺคือพระเจ้าของอิสลามองค์เดียวเท่านั้นที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายอย่าลืมนะนี่คือโอกาสดีของพวกเราที่ได้มีโอกาสได้เผยแพร่อิสลามไปดูในพวกอาหรับเนี่ยนะเขาขาดทุนนะเขาไม่รู้จะไปเผยแพร่ใครเพราะประเทศเขานั้นเป็นมุสลิมทั้งหมด 90% 80% โอกาสตรงนี้เขาไม่ได้แต่เรานะมีโอกาสขอให้เรารู้จริงเราก็บอกเขาขอให้เรารู้จริงแล้วก็อธิบายเขาฟังนี่คือผลบุญทั้งนั้นเลยนะคนอาหรับเนี่ยเขาเสียดายนะว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่มีโอกาสได้ทำแบบคนมุสลิมที่อยู่เมืองไทยได้มีโอกาสได้เผยแพร่อิสลามเพราะเรามีโอกาสเราต้องทำนะครับลงมาเจอมาซิตอมาซิตอเรื่องราวของมาซิตอก็คือเชื่อมั่นเหมือนกับภรรยาของฟิรเอานั่นเองและสุดท้ายถูกทรมานยังไงไหมครับลูกแต่ละคนนั้นถูกโยนลงในกระทะซึ่งเดือดจนกระทั่งมาถึงลูกคนสุดท้ายซึ่งเป็นเด็กทารกแม่เริ่มหวั่นไหวแล้วหวั่นไหวเพราะอะไรมาคนต่อไปจากลูกหลายคนคนโตรองลงมาคนกลางลงมาคนเล็กเสร็จแล้วมาเจอเล็กสุดโดนไปตอนนี้เหลือแม่กับลูกแม่เริ่มหวั่นไหวแล้วพอเริ่มหวั่นไหวปั๊บลูกพูดกับแม่นี่เป็นทารกที่พูดได้ในขณะที่ไว้ขณะนั้นนะครับพูดว่าแม่จ๋าอิสบีรียาอัมจงอดทนนะแม่นะจงอดทนนะมันเจ็บปวดแค่ประเดี๋ยวเดียวนะแต่รางวัลนั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลแต่รางวัลนั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลโยนลงไปเดี๋ยวก็ตายจบและคนในอดีตแย่ๆถูกทรมานในสภาพอย่างเงี้ยอัลเลาะห์ถึงได้บอกว่าจงอดทนนะวัสบิรจงอดทนวัสบิรกับชีวิตในดุนยาสรางวัลของคนที่อดทนนั่นนะอินนัลลอฮะลายูดีอัจรุนมุห์ซินีนอัลเลาะห์จะมาให้รางวัลของคนทำความดีคนอดทนนั้นสูญสลายอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอดทนนะครับเราถูกสร้างมาเพื่อถูกทดสอบชีวิตในดุนยาคือชีวิตต้องถูกทดสอบทดสอบภายในครอบครัวทดสอบกับคนข้างเคียงทดสอบกับพี่น้องทดสอบกับลูกหลานทดสอบกับบรรดาลูกๆทดสอบกับเพื่อนร่วมงานทดสอบกับคนทุกๆคนอดทนใช้คุณธรรมนำทุกสิ่งอย่างสิ่งที่ท่านทำไปนั้นจะไม่สูญสลายไปแน่นอนนะครับอ้าวเมื่อกลับมาถึงปุ๊บนบีก็กลับไปเรื่องราวก็มีต่อไปก็คือพวกกุฟารไม่เชื่อแต่ว่ามีคนเดียวที่เชื่อคือซิดดีก็คืออบูบักรซิดดีกเชื่อในนบีเอามาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องละหมาดพูดถึงกี่โมงเนี่ยครับเนี่ยขอกินน้ำก่อนฮะฟังได้ก็ไม่ว่าผมก็พูดได้ฟังไหวก็ผมก็พูดได้เอามาดูฮะดีษเกี่ยวกับเรื่องละหมาดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ว่าวัสศอลาตุนนูรวัสศอดะกาตุลบุรฮานวัสซับรุดดียาวัลกุรอานฮุดญะฮ์ละกะวะเอาอะไรกันหะดีษนี้ยาวแต่เอามาท่อนเกี่ยวกับละหมาดนบีบอกว่าไงครับอัสศอลาตุนนูรละหมาดนั้นเป็นรัศมีรัศมีคือแสงรัศมีคือสว่างนะครับอิบนุฮุไซมีอุไซมีนะครับได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับคำว่านูตตรงนี้ว่า4ข้อด้วยกัน1คนที่ละหมาดนะครับเขาจะมีแสงสว่างในใจคนละหมาดจิตใจเขาจะ
สงบจิตใจเขาจะเบิกบานจิตใจเขาจะคิดแต่สิ่งที่ดีคนที่ละหมาดเป็นประจำหน้าที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเชคอุไซมี่ก็บอกว่าละหมาดนั้นเป็นรัศมีให้เกิดขึ้นกับใบหน้าเราจะได้เห็นคนที่ละหมาดเขาจะมีอาลามัตมีนูด ที่ศีรษะมีนูด ที่หน้าผากหน้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าจะอิ่มเอิบหน้าจะขาวอันนั่นแหละไม่ใช่ไปแต้มนะครับมันจะเกิดขึ้นจากรอยที่เราสูญหยุดมันจะเกิดขึ้นเองนะครับไม่ต้องไปแต้มมันไม่ต้องไปขูดมันอ้าวมันละหมาดสุญูดทุกวันนะคนละหมาดสุญูดทุกวันมันจะมีอาลามัตเกิดขึ้นใบหน้าเขาส่วนคนที่ไม่ละหมาดนะครับหน้าตามืดหมองหน้าตานั้นไม่มีจิตใจคือไม่สงบอ่ะนะครับนี่ก็พี่น้องก็เห็นเสร็จแล้วละหมาดอิบนุฮุไซมีบอกนู้ดตรงนี้ข้อที่3ก็คือในกุโบสในกุโบสนั้นจะเป็นนู้ดให้กับคนละหมาดแล้วก็นู้ดข้อที่4ก็คือในทุ่งมะซัดคนที่ละหมาดนั้นจะมีนูดมาดูหะดีษเกี่ยวกับในกุโบสนะครับหน้าที่4นะครับหน้าที่4มันจะย้อนไปย้อนมาหน่อยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าหะดีษตัวบทหะดีษนะครับวะยาตีรอยูรุนฮาซานุลวัจวะฮาซานุนซิยามตอยยิบุรรียะวะยะกูลอับซิดบิลลซียุซิรุกะฮาซันยอมุกะอัลลซีกุนตะตูอิดฟายากูลุลาหูมันอันตะฟาวัจฮุกัลวะวัจฮุกัลวัจอัลลซียะยีอุบิลคอยฟายากูลุอานะอามาลุกัสซอลิฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าหลังจากที่มุงกัดนังกิดได้ถามถ่ายเรื่องคำถามต่างๆถามถ่ายเรื่องคำถามต่างๆของแต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีผลออกมาเลยนะครับมีผลออกมาเลยผลที่ออกมาก็คือคนดีกับคนเลวการตอบแทนกับการลงโทษการตอบแทนกับการลงโทษนะครับยาตีรอยุรุนรอยุรุนฮัสนุลวัดในกุโบสนะครับจะมีชายคนหนึ่งที่หน้าตารอรอขนาดไหนผมไม่รู้เขาบอกฮัสนุลวัดก็คือหน้าตาดีรอว่าฮัสนุสียาบแล้วก็การแต่งกายเสื้อผ้าก็ดีใสสะอาดว่าต้อยยิบุรียะแล้วก็กินเนื้อกินตัวก็กินหอมนะฟายากูรอับซิบบิลลาซียูซิรุกะฮาดันยมุกะอัลลีกุนตุกุนตะโตเอตแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าฉันจะมาบอกข่าวดีถึงให้ทำให้ท่านนั้นได้ดีอกดีใจว่าวันนี้ขณะนี้เป็นวันการตอบแทนที่ได้ถูกสัญญาไว้กับท่านฟายากูรุลาหูมายัดก็จะถามมายัดก็จะถามรอยุรุฮัสนุลวัจเนี่ยมายัดก็จะถามว่าถามคนนั้นว่ามันอันตะท่านเป็นใครหรือฟาวัดยูกันวัดยูฮุนและดีใหญ่ยิ้วบิลคอยใบหน้าของท่านเป็นใบหน้าที่มาในภาพที่ว่าดีหล่อสวยนะครับแต่แล้วเขาใบคนนี้ก็จะพูดว่าฟายากูรูอานาอามาลุกัสซอเนี่ยฉันคืองานของท่านที่ดีที่ท่านได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาจะเป็นละหมาดจะเป็นบวชจะเป็นสกาดจะเป็นซะดะกะห์จะเป็นทานอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่จะมาล้อมรอบกุโบสถ์ของท่านศีรษะปลายเท้าข้างขวาข้างซ้ายจะมาคอยปกป้องไม่ให้พยานอันตรายที่ว่าอัลลอฮ์นั้นไอ้ที่ว่าอัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ลงโทษคนเพราะฉะนั้นในกุโบสถ์มีอาซาบุลกอบนะครับนี่คือผลการตอบแทนที่ว่าที่อิบนุฮุไซมีได้พูดเอาไว้ว่านูรฟิลกอบนะครับนูรฟิลกอบคือแสงสว่างในกุโบสถ์พี่น้องครับการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่สมัยนบีก่อนๆไม่ใช่ให้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนบีมุฮัมมัดนะครับนบีอาดะนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมคือบิดาของบรรดารุสุลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ารับบิยะอันนีมุกีมัสซะลาวะมินซุรียะติร็อบบานาตะกับบัดดุอาโอ้พระผู้อภิบาลของพระองค์เอาผู้อภิบาลของฉันนี่อายะนี้ลงมาตอนที่ว่าพระนางฮายัดกับท่านนบีอิสมาอีลถูกพาไปอยู่ที่กาบาแล้วกาบาตอนนั้นก็คือไม่มีมีแต่ตอถูกดินกบหมดมีที่ให้เห็นก็คือภาพก็คือล้อมรอบไปด้วยภูเขาพอกาบานั้นเป็นแอ่งกระทะไม่มีต้นไม้มีแต่หินกับทรายกับฟ้าเท่านั้นเองนะครับ
เสร็จแล้วนบีอิบรอฮีมได้รับคำสั่งได้รับวะฮีให้นำพระนางฮายัดกับนบีอิสมาอีลไปไว้ที่ตรงนั้นเสร็จแล้วนบีอิบรอฮีมก็จะกลับพระนางฮายัดก็ถามว่าท่านจะทิ้งฉันอยู่ที่นี่หรือนบีอิบรอฮีมไม่ตอบเสร็จแล้วก็ถามอีกว่าท่านจะทิ้งฉันกับลูกไว้ที่นี่หรือยายอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็ไม่ตอบก็ถามว่าท่านจะทิ้งฉันไว้ที่นี่หรือยายอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมไม่ตอบและนางก็พูดว่าเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ใช่ไหมนบีอิบรอฮีมยักหน้าใช่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นางตอบว่าไงครับนี่คืออีหม่านของคนที่ศรัทธานะครับเขาบอกว่าไงนะนางตอบว่าไงถ้าหากเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่ทิ้งฉันอยู่โดดเดี่ยวหรอกถ้าเราเชื่อในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่ทิ้งฉันอยู่โดดเดี่ยวหรอกอัลลอฮ์จะต้องให้กับฉันเสร็จแล้วนบีอิบรอฮีมก็กลับไปหาพระนางซะเราะห์แต่ก่อนจะกลับไปก่อนที่จะห่างจากนางไปห่างจากนางฮายัดไปเนี่ยท่านขี่ล่อมาขี่ม้ามานะครับแล้วก็ขี่ล่อมาแล้วเสร็จแล้วก็หันหลังมาทางนางมาทางพระนางฮายัดแล้วก็อ่านดุอาตอนเนี้ยร็อบบิยอันนีมุกีมัสลาวะมินซุรียะติร็อบบะนาตะกับบัดดุอาโอ้พระผู้อิบานของฉันโปรดทำให้ฉันนั้นเป็นผู้ที่เป็นโปรดทำให้ฉันและลูกหลานเราคือลูกหลานนบีอิบรอฮีมนะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดรับบานาตะกับบันดุอาโอ้พระผู้อิบานของเราขอพระองค์ทรงรับดุอาของข้าพระองค์ได้เถิดนี่คือนบีอิบรอฮีมกับการละหมาดหลังจากนบีอิบรอฮีมก็มีนบีอีกหลายๆท่านหนึ่งในนั้นที่ใกล้นบีอิบราฮิมก็คือลูกนบีอิบราฮิมชื่ออะไรลูกนบีอิบราฮิมชื่ออะไรครับชื่ออิสมาอินกับอิสฮากนบีอิสมาอินขออะไรครับขออะไรต่อรอขอต่อรอนบีอิสมาอินใช้ให้ครอบครัวของท่านและเครือญาติของท่านรักษาละหมาดนะครับโดยที่ท่านอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้เอามากล่าวในซูเราะตุลมะรยัมอายะห์ที่55ว่าวะกานะยะมูรุอะฮลาอะฮลูฮูอะฮลูฮูบิศศอลาวัซซะกาตวะกานะอินดะร็อบบิฮิมัรดียานบีอิสมาอินได้ใช้ให้เครือญาติยะมุรอะเครือญาติในที่นี้ก็คือภรรยาลูกลูกหลานลูกเหลนว่ากันไปนะครับนี่คือนบีบรออิสมาอินใช้ให้เครือญาติของเขานั้นละหมาดทำอะไรต่อครับออกสกาดและนบีอิสมาอินก็เป็นที่โปรดปรานของพระผู้อภิบาลหลังจากนบีอิสมาอินจากไปก็มีนบีอีกเพราะนบีต่างๆเยอะแยะหมดเลยครับเป็นจำนวนแสนๆรอซูลก็เป็นจำนวนร้อยแต่ที่ปรากฏในกุรอานก็ประมาณ25ท่านอีกสักท่านหนึ่งนบีมูซานนี่คือคู่ปรับของฟิรเอาเลยนบีมูซาคือคู่ปรับของฟิรเอาเลยนบีมูซาใช้ให้ประชาชาติของท่านละหมาดเหมือนกันโดยที่นบีหน้าที่หน้าหนึ่งนะครับนบีมูซาได้พูดเลยว่าอินในก่อนหน้าที่จะถูกจะใช้ละหมาดดำรงละหมาดนั่นก็คืออัลลอฮ์ใช้นบีมูซาละหมาดนะครับอินนั่นนี่อันอัลลอฮ์นบีมูซาไปหาอัลลอฮ์ที่ภูเขาตูริซีนายแล้วอัลลอฮ์ก็ได้พูดกับนบีมูซาว่าอันอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลาอันน่ะฉันคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดตัวเองว่าฉันคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นฉายาของนบีมูซาจึงได้ฉายาว่ากาลีมุลลอฮ์ผู้ที่สนทนากับอัลลอฮ์นี่คือฉายาของนบีมูซานะครับอันนัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลาอันนาฉันเป็นพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันฟาบุตนีจงทำอิบาดะห์ของฉันอิบาดะห์ต่อฉันวะอากิมิสซาลาลิซิกรีและจงดงละหมาดเพื่อรำลึกถึงฉันเยอะไปไหมครับเหนื่อยไปไหมหรือว่าสู้ได้ยังสู้โอเคครับโอเคนี่คือนบีมูซากับการละหมาดมาดูนบีก่อนนบีมูฮัมหมัดใครครับนบีก่อนนบีมูฮัมหมัดนบีอีซาแต่ละนบีมีถูกใช้ละหมาดหมดนะครับนบีมูอีซานั้นเป็นที่รู้ว่าเกิดมาโดยที่ไม่มีพ่อผู้ที่เกิดมาโดยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่คือใครนบีอาดัมที่มีแต่พ่อที่มีแต่แม่ไม่มีพ่อคือใครครับและที่มีแม่แล้วก็มีพ่อคือใครครับคือพวกเราเนี่ยนี่คือพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่านี่คือความเดชานุภาพของอัลเลาะห์ที่สร้างจากไม่มีให้มีเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสร้างมาหมดนะครับมาดูนบีอีซานะครับ
หลังจากที่ถูกพวกยิวกล่าวหาใครครับเนี่ยกล่าวหาพระนางมารยัมว่าไปทำไม่ดีไม่ร้ายมาจนกระทั่งตั้งครรภ์แล้วก็คลอดนบีอีซานบีอีซาเนี่ยปกป้องแม่ของนางพูดในเปพูดอยู่ในเปนะครับอยู่ในเปพูดว่าไงครับวะยะอะลานีมุบารอกันไอนามากุนตุพระผู้อภิบาลของฉันนั้นได้ให้ความได้ประทานความจำเริญให้กับฉันไอนามากุนตุไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนว่าเอาซอนีและสั่งเสียฉันสั่งเสียว่าไงบิสลาวะซะกาตจงละหมาดนะบิสลาวะซะกาตจงบริจาคเพราะละหมาดนั้นเป็นคู่กับบริจาคมาดุมตะฮัยยันตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่มาดุมตะฮัยยันนี่ก็คือนบีอีซาเราจะเห็นว่าบรรดาอัมบียานั้นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องละหมาดทั้งนั้นเลยไม่มีนบีท่านไหนที่ว่าไม่ได้ถูกใช้ละหมาดถูกใช้ละหมาดทั้งนั้นมาดูซิว่าแล้วนบีมุฮัมมัดล่ะเกี่ยวกับเรื่องละหมาดนบีมุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องละหมาดอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ใช้ให้นบีมุฮัมมัดนั้นบอกกับประชาชาติของท่านว่าให้รักษาละหมาดหน้าที่4ครับวามุรอะห์ลักบิศศอลาวามุรอะห์ลักบิศศอลาใช้ครอบครัวท่านครอบครัวท่านก็คือหน้าที่ของใครครับเนี่ยหน้าที่ของผู้เป็นพ่อหน้าที่ของผู้เป็นแม่ใช้ใครครับใช้ลูกๆใช้หลานๆใช้เหลนๆใช้คนที่เราใช้ได้พูดได้นะครับวามุรอะห์ลักบิศศอลาจงใช้เขาเหล่านั้นให้ละหมาดวัสตบิดแค่นั้นยังไม่พอทำไงต่ออดทนนะพอละหมาดนั้นมันอดต้องอดทนคนจะละหมาดได้น่ะต้องมีความอดทนถ้าไม่อดทนแล้วไม่ขึ้นมาหรอกหนาวๆอากาศเย็นๆมาอาบน้ำละหมาดน่ะเพราะอะไรอดทนกลัวเหรอกลัวเหรอต้องอดทนนบีบอกไงนะใช่อัลเลาะห์ใช้นบีบอกให้บอกกับลูกหลานให้ละหมาดและให้อดทนอดทนต่อละหมาดต่อการละหมาดลานัสอารุกะลิสกอนเราไม่ได้ขอริสกีจากเจ้าหมายถึงอัลเลาะห์ไม่ได้ขอริสกีจากเจ้าว่านาหนูนาซูกะส่วนเรานั้นเป็นผู้ประทานริสกีให้กับพวกเจ้าวัลอากิบะตุลิตตักวาส่วนบั้นปลายนั้นมันคือรางวัลสำหรับคนที่ยำเกรงมันคือรางวัลสำหรับคนที่ยำเกรงนี่ครับจะเป็นนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนบีมูซานบีซาและก็นบีมุฮัมมัดคนเหล่านี้คืออุลุลอัซมีทั้งนั้นบรรดาหัวหน้าทั้งนั้นเลยถูกใช้ให้ละหมาดถูกใช้ให้บอกลูกหลานถูกใช้ให้วงวานถูกใช้บอกครอบครัวนะละหมาดอย่าทิ้งละหมาดอย่าทิ้งละหมาดอย่าทิ้งละหมาดมาดูซิว่าการงานแรกที่จะถูกสอบสวนการงานแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์ในวันที่กลับไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์นั่นน่ะเรื่องอะไรหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ว่าอินอาวะละมายูฮาซะบุบิฮิลอับดุยามัลกิยามะฮ์มินอามาลีอัสสลาตุหูงานแรกที่เขาจะงานแรกที่บ่าวของเขาบ่าวคนนั้นจะถูกสอบสวนในวันกิยามัตมันก็คือเรื่องละหมาดฟาอินซอลูฮัตฟากอตอัฟลาฮาวะอันยาถ้าเขาประสบความสำเร็จฟาอินซอลูฮัตคือผ่านนะฟากอตอัฟลาเขาก็จะได้รับแต่ความดีอกดีใจเขาก็ประสบความสำเร็จความว่าซอรูฮัตในที่นี้ก็คืออะไรครับละหมาดถูกต้องตามแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดครบละหมาดสมบูรณ์นะครับเขาก็จะได้รับการปลอดภัยครบสมบูรณ์ถูกต้องวะอินฟาซาดัตฟากอตคอบะวะคอซิรอถ้าหากละหมาดนั้นไม่ถูกต้องไม่ครบไม่สมบูรณ์ผลของมันก็คือคอซิรอคอแบบว่าคอซิรอพินาศแล้วก็ขาดทุนไฟนินตาก็ซะมินฟารีดอติฮีไซอุนหากว่าละหมาดฟัดดูอาจจะไม่ครบหรือบกพร่องพี่น้องครับพี่น้องต้องดูนะว่าวันกิยามะฮ์นะวันนึงมี365วันปีนึงมี365วันในแต่ละวันนั้นก็จะมีอยู่5ช่องอันนี้พูดถึงเรื่องละหมาดนะพูดถึงเรื่องละหมาดมีอยู่5เวลา5ช่องณที่มาลาอิกะฮ์นั่นน่ะ
365วันก็แต่ละช่อง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 มีช่องของมันมีช่องของมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นอิบาดะห์อย่างอื่นเพราะอิบาดะห์มากมายอันนี้พูดถึงเรื่องละหมาดอัลเลาะห์จะเช็คทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับพระองค์บางคนบอกโอ้ยมาพูดเลยตอนนี้ล่ะมึงจะรู้เนี่ยไม่เริ่มที่ผ่านมาละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างครบบ้างไม่ครบบ้างอ่ะทำไงนี่ไงตะบัดตัวไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหามันขาดตกบกพร่องฟะอินอีฟะอินินตะกอซะมินฟารีดถ้าฟัดดูมันขาดไปเนี่ยกอลัลร็อบบุอัซซะวะยัลอัลลอฮ์พูดขึ้นพูดกับใครพูดกับมาลาอิกะฮ์ว่าไงอุนซุรูฮัลลิอับดีมินตะตาวะมองซิว่าบ่าวของฉันน่ะมีละหมาดซุนนะห์มั้ยซุนนะห์อย่าทิ้งเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะๆบางครั้งฟัดดูเราอาจจะบกพร่องซุนนะห์จะไปเติมเต็มนะครับอุนซุรูฮัลลิอับดีมินตะตาวะมองไปที่ซุนนะห์ของบ่าวของฉันสิมีมั้ยถ้ามีไปอยู่กรรมมิรุบิฮามางตะกอซะจะได้มาเติมเต็มสิ่งที่บกพร่องมินัลฟะรออิดฟะรีดะห์เติมเต็มในสิ่งที่บกพร่องเกี่ยวกับที่เป็นฟัดดูนะครับซุมมายะกูรุซายรอมาลิฮิอะลาซาลิกแล้วก็อิบาดะห์อื่นๆที่เป็นวาญิบเหมือนกันบวชก็มีซุนนะห์ใช่มั้ยครับบวชมีวาญิบ5เวลาไอ้1เดือนในรอมฎอน1ปีในรอมฎอนมีซุนนะห์อีกซุนนะห์วันจันทร์วันพฤหัสมี13 14 15มีมุฮัรอมมีอารอฟัตอีกเยอะๆหมดนะครับเอามาเติมมาเติมในสิ่งที่ขาดตกบกพร่องในช่วงที่ว่ามันขาดตกบกพร่องแล้วก็สกาดก็มีซะดะกะห์เข้ามาเพิ่มสกาดซะดะกะห์ก็จะมาเติมเต็มเพราะฉะนั้นทำไปเถอะมันคืออามันของเราดูแล้วถ้าจะตรงจะไม่ไหวกันแล้วมึงยังไหวไหมครับเพราะมันเนื้อหาทั้งยังไหวอีกนะเอาได้ไม่เป็นปัญหาผมได้อยู่แล้วมันก็พูนกองก็10 ชั่วโมง15นาทีแล้วฮะก็ต้องไปถามไปตามไปเรียงตามเองก็คือบอกหมดนี่คือเนื้อหาเปิดดูไปพยายามอ่านหน่อยแล้วกันอ้าวต้นสุดท้ายนะครับก็คือใครๆก็มีลูกใครๆก็มีหลานใช่ไหมแล้วก็อยากจะให้ลูกให้หลานแล้วมันละหมาดเราจะทำยังไงล่ะเราจะทำยังไงลูกหลานละหมาดคือเราก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กปลูกฝังตั้งแต่เล็กนะครับตั้งแต่2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบมันจะละหมาดได้ไม่ละหมาดได้ละหมาดได้ไม่ละหมาดเรียกมันละหมาดเรียกมันละหมาดเรียกมันละหมาดไอ้ความชินเนี่ยเคยชินเนี่ยแหละครับมันจะให้ต่อไปข้างหน้าคือจากไม่ละหมาดก็กลายเป็นรักละหมาดไม่ละหมาดก็จะกลายเป็นรักละหมาดเพราะฉะนั้นการอบรมอิสลามนั้นอิทธรสุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนไว้หมดแม้กระทั่งการอบรมนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงยังไงนบีบอกว่าไงนะมุรูลิเอาลาดิกุมบิสซอลาพวกท่านทั้งหลายจงใช้จงบอกจงสอนจงเตือนนะลูกๆของท่านทำไมด้วยการละหมาดสอนตรงนี้ก็คือหนึ่งเราสอนไม่ได้ทำไงเราก็ต้องส่งลูกไปเรียนหนังสือแขกส่งลูกไปเรียนฟัดดูอีนส่งลูกไปเรียนหรือหาครูมาเรียนมาสอนที่บ้านหรือจับกลุ่มแล้วก็หาใครมาสอนสักคนหนึ่งในละแวกตรงนั้นสำคัญคือต้องสอนลูกให้รู้จักศาสนาต้องสอนลูกให้รู้จักศาสนานะมุรูเอาลาดะกุมบิสลาใช้ลูกๆของท่านให้ละหมาดวะฮุมอับนาอุซับอาซีนีนเมื่อลูกของท่านนั้นเริ่มรู้แล้วก็คือ7ขวบเริ่มรู้แล้วเมื่อ7ขวบวัดรีบูฮุมวัดรีบูฮุมอะไรฮะและเริ่มตีได้แล้วเริ่มตีแล้วเพราะเด็กบางครั้งบางคำมันก็ดื้อปัจจุบันนี้กฎหมายมันออกมาห้ามตีลูกห้ามครูตีนักเรียนโอ้บาลไทยปัญหาเยอะแยะหมดเลยการตีเนี่ยนะเป็นการสอนการตีนั้นเป็นการขู่การตีนั้นเป็นการปาล์มหรือกำลาบนะครับวัตเตอรีบูฮุมนี่อีสามสอนเนี่ยจงตีพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเขาเหล่านั้นอะไรอับนาอุลอาชะรอ10ขวบติดขวบนี่ไม่ละหมาดนะก็เริ่มตีได้ละตีเพื่อสอนไม่ตีเพื่อตาเอาให้ตายตีเพื่อสอนนะอฟริกูใบนะฮุมฟินมาดอยเนี่ยแล้วก็จงแยกระหว่างลูกชายกับลูกหญิงเมื่ออะไรนะเมื่ออายุได้ส
10 ปี 10 ปีนี่คือการสอนหน้าที่นี้คือหน้าที่หลักของผู้เป็นแม่หน้าที่นี้คือหน้าที่หลักของผู้เป็นแม่เพราะว่าอัลลอฮ์ได้วางนบีได้วางเอาไว้หน้าที่ของผู้หญิงก็คือดูแลสามีดูแลบ้านนะดูแลตรงนี้ก็คือเป็นครูบาอาจารย์เป็นยังไงก็แล้วแต่ให้ลูกมีความรู้สอนนะครับแล้วก็การตีนั้นไม่ใช่การตีนั้นมันต้องมาหลังจากการเตือนเราต้องเตือนก่อนหรือไม่ขู่นบีคือสอนให้หมดเลยนะวิธีการขู่ลูกลูกทำไงให้แขวนอัลลิกูเกาส์ฟิลยิดานคือแขวนเกาก็คือไม้นะคือคันธนูเนี่ยนะที่ฝาสอนไปบอกไปถ้าลูกไม่ทำนะนี่นะไม้เนี่ยนะจะตีลูกถ้าลูกไม่ทำหลานไม่ทำนี่นะไม้ขู่ไว้ก่อนพอนานเข้านานเข้านานเข้ามันก็ต้องมีกันบ้างนี่คือการสอนไม่ใช่ไม่ทำตีเลยไม่ทำเลยนะครับก็อีกข้อหนึ่งความประเสริฐความประเสริฐจะจบละพอดีละจะจบละครับความประเสริฐการละหมาดรู้ไหมว่าละหมาดนั้นลบล้างบาปเรานั้นเป็นมนุษย์มีบาปจะบาปน้อยบาปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงนะบาปเยอะเลยแหละนบีบอกเพราะอะไรมั้ยชอบเอาเรื่องคนอื่นฮะนั่นแหละชอบเอาเรื่องไม่อยากจะพูดก็คือเอาชอบเอาเรื่องคนอื่นแต่เรื่องตัวเองไม่ชอบบอกคนอื่นเขาใช่มั้ยชอบเอาเรื่องคนอื่นแต่ไม่ชอบเอาเรื่องตัวเองบอกคนอื่นเขาจนกระทั่งเขาไปสืบสอบมาเองก็เจอเรื่องของเราเอ้านะครับละหมาดเนี่ยจะลบล้างบาปบาปเล็กๆเลยแล้วบาปใหญ่นะลบล้างได้ไงสำนึกตัวเตาบัตตัวนะครับแต่บาปเล็กๆเนี่ยนะมันจะลบล้างนบีบอกไว้ครับอัสลาวาตุลคอมวันยุมอาอิลันยุมากัฟฟาลอตุนลิมาใบนะฮุนนะมาลัมตุกซิลกาบายละหมาด5เวลาวันศุกร์สู่วันศุกร์จะลบล้างสิ่งที่อยู่ระหว่างกันและกันตราบใดที่เขานั้นไม่ทำบาปตราบใดที่เขานั้นไม่ทำบาปอีกหะดีษนึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ว่าอะรออัยตุมลาอันนะนะฮรันบิบาบิอะฮาดิกุมยะกะตะซิรุมินฮุกุลลุยาวมินคอมซะมารอนพวกท่านทั้งหลายเห็นมั้ยว่าอันนี้หน้าที่1 นะครับเห็นมั้ยว่าหากว่าจะทำให้งงหน่อยนะจะได้ไม่หลับหากท่านผู้ท่านทั้งหลายไม่ได้เห็นหรอกหรือไม่ได้รู้หรอกหรือว่าหากว่าแม่น้ำนะฮรุนคือแม่น้ำอยู่หน้าบ้านของคนหนึ่งคนใดยากตาซิรุมินหูกุลลุยาวมินคำสมารอดลงไปอาบมันชำระร่างกายมันวันละ5 ครั้งหั่นยับกอมินดารอนีฮีไซอุนขี้ไข่ความสกปรกสิ่งต่างๆน่ะจะยังคงหลงเหลืออยู่หรือก็ลูเราซาบะก็ตอบว่าลายาบกอมินดารอนีฮีบิชัยดารอนีฮีไซอุนบรรดาเราซาบะก็มันจะเหลืออะไรยารอซูมันไม่เหลือแล้วกอละฟาซาลิกะมิสลุศอลาวาตุลคอมยัมฮุลลอฮบิฮินนะคอตอยาเช่นเดียวกันละหมาด5เวลานั้นมันจะลบล้างบาปต่างๆที่ได้ทำมาสุดท้ายของสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่หะดีษแต่เป็นอาซัดอาซัดกับหะดีษนั้นอาซารุนนะครับไม่ใช่อาซารุนแปลว่าร่องรอยอาซัดกับหะดีษนั้นแตกต่างกันที่ว่าหะดีษนั้นรายงานถึงท่านรอซูลแต่อาซัดนั้นรายงานถึงที่ซอฮาบะห์กับตาบีนแต่เนื้อหาสาระนั้นคล้ายๆกันหะดีษตัวนี้รายงานโดยอับดุลลอฮ์อิบนุมัฟมีอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเป็นหะดีษเมากูฟนะครับก็บอกว่าตะฮตะริกูฟะอิซาซอลไลตุมซุบกอลาซัดฮาลบล้างหมดเมื่อเขาละหมาดซุบบาปต่างๆนั้นก็จะถูกลบล้างซุมมาตะฮตะริกูฟะอิซาซอลไลตุมอซุกอลาซัดฮาลบล้างหมดเมื่อท่านละหมาดซุฮรีบาปต่างๆนั้นก็จะถูกลบล้างหมดซุมมาตะฮตะริกูนะฟะอิซาซอลไลตุมอลอัสกอลาซัดฮาลบล้างหมดเมื่อท่านละหมาดอัสรี
บาปต่างๆนั้นก็จะถูกลบล้างหมดซุมมาตาตาริกูนาตาตาริกูนาฟาอิซาซอลไลตุมนะมักริบกอซาลัตฮาเมื่อท่านละหมาดลบล้างหมดลบล้างหมดลบล้างหมดเมื่อท่านละหมาดมักริบซุมมาตาตาริกูนาตาตาริกูนาฟาอิซาซอลไลตุมอาอิชากอลาซัตฮาเมื่อท่านละหมาดเมื่อเผาหมดตาตาริกแปลว่าเผาไงในที่นี้คือล้างลบล้างตาตาริกูแปลว่าเผาลบล้างหมดลบล้างหมดเผาหมดขจัดหมดเมื่อท่านละหมาดอีชาซุมมาตานามุมฟาลายุกตับอะไรกุมฮัตตาตัสไตกิดูเมื่อท่านล้มตัวลงนอนมันบัญชีมันก็ไม่ถูกจดเพราะคนนอนหลับนั้นบัญชีนั้นถูกปิดหมดนะครับจนกระทั่งท่านตื่นนอนมาก็หมายความว่าละหมาด5เวลานั้นมันจะลบล้างบาปต่างๆของพวกเราทั้งหมดบาปเล็กๆจากเวลา1ไปสู่เวลา1จากเวลา1ไปสู่เวลา1จากเวลา1ไปสู่เวลา1ส่วนตะบัดตัวตะบัดคือบาปใหญ่นั้นก็คือต้องตะบัดตัวอัลเลาะห์ก็จะอภัยให้อย่าลืมว่าอัลเลาะห์ทรงเมตตาและอัลเลาะห์เมตตาบ่าวของพระองค์เสมออัลเลาะห์รักพวกเราทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าจะมีบาปมากมายขนาดไหนหรือว่ามีบาปนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่อัลเลาะห์เมตตาเรารักเราขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์นั้นจะอภัยโทษให้กับเรานะครับก็ขอให้ทุกๆคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นที่รักของอัลเลาะห์ลบล้างบาปอัลเลาะห์ลบบังอย่าลืมว่าอัลเลาะห์นั้นเฝ้ารอการที่บ่าวนั้นยกมือขอดุอาต่อพระองค์บนกับพระองค์และอัลเลาะห์สัญญาว่าอัลเลาะห์จะให้อาจจะเร็วหรืออาจจะช้าหรืออาจจะขอไอ้นี่ให้ไอ้นั่นหรืออาจจะไม่ให้นี่เอาไปให้ในกุโบสให้ในอาคิเราะห์อันนี้พระองค์นั้นทรงเฝ้ามองดูเราอยู่ขออย่างเดียวคืออย่าลืมพระองค์ในเมื่อเราไม่ลืมอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะไม่ลืมเราท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอิบนุอับบาสว่าไงว่าอิฮฟาซิลลาห์ยะฮฟัซกะจงรักษาอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ก็รักษาท่านมีคนถามว่าเอ้ยเราไปรักษาอัลเลาะห์ยังไงเราเป็นพระเจ้าไม่ใช่หมายความอย่างนั้นรักษาในที่นี้คือรักษาหลักการของอัลเลาะห์รักษาหลักการของอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ก็จะปกป้องเราให้กับเราทุกอย่างก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพการอนามัยที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นที่รักของอัลเลาะห์ทุกคนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดซุบฮานะร็อบบิกะอิซซะติมายะติฟูนวะสสลามุนอะลัลมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์